โจ๊กไปวิ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยหน่อยช่วยพูดกับคนอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็รับปากก็พยายามจะช่วยบิ๊กโจ๊กก็พยายามที่จะพูดกับคนอีกคนหนึ่งพูดหลายครั้งมากพูดจนกระทั่งคนอีกคนหนึ่งนั้นเอ๊ะขึ้นมาถึงขนาดหลุดปากว่าไอ้หักไอ้หักไอ้หักผ่านคนนี้มันเป็นใครอะไรกันนะขนาดมาพูดขอให้ช่วยได้ทุกวันมีอะไรดีไอ้หักไอ้หักไอ้หักผ่านพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่หนึ่งประจำปี2563เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณนะครับในวันเมื่อวานนี้วันที่30ตุลาคมประชุมครั้งแรกให้ความสำคัญนะฮะขีดเส้นใต้ที่ประชุมครั้งแรกพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องเหล่าทัพจับมือต้านขบวนการบ่อนทำลายสถาบันในเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าทำไมผมต้องหยิบข่าวนี้ขึ้นมาพูดเพราะข่าวนี้มันไปประสานกันกับสิ่งที่คุณประยุทธ์ไปพูดในที่ประชุมอีกที่หนึ่งนะครับเรื่องของขอให้เคารพกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับควบคุมข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์การควบคุมข่าวสารคอมพิวเตอร์ว่ากันจริงๆแล้ววันนี้หัวใจสำคัญของกฎหมายนั้นคุณประยุทธ์อาจจะพูดเฉยๆออกไปไม่เหมือนทหารเขาพูดกันตรงๆเลยคือกฎหมายควบคุมคอมพิวเตอร์กฎหมายควบคุมข่าวสารทั้งหมดวันนี้ที่หัวใจสำคัญอยู่ที่การพูดถึงสถาบันทำไมเขาถึงพูดถึงสถาบันผมเข้าใจว่าวันนี้คนไทยเนี่ยมันอึดอัดกันมากผมถามหน่อยเถอะที่ผู้นำเหล่าทัพมาประชุมกันนัดแรกเลยเนี่ยนะฮะแล้วคุยกันเรื่องนี้อย่างกรณีถ้าพูดถึงว่าเราโพสต์ข้อความเรื่องคุณก้อยเนี่ยเป็นการทำลายสถาบันหรือเปล่าครับหรือเป็นข้อเท็จจริงความสำคัญของสถาบันมีความสำคัญประชาชนก็รู้ว่าสำคัญดังนั้นอะไรที่เกิดเกี่ยวกับสถาบันเขาก็ต้องสนใจเขาก็อยากจะรู้วันนี้ไม่ใช่คลิปของสส.สุนัยเท่านั้นนะครับที่คลิปแรกวันนี้ไป2ล้านกว่าแล้วยังมีอีกคลิปหลายๆคลิปเยอะแยะครับโนเนมมีเนมทั้งหลายที่ออกใน YouTube 2ล้าน3ล้านพอกันหมดครับคือมันสะท้อนให้เห็นชัดแล้วว่าประชาชนเขาให้ความสนใจแล้วข่าวอย่างนี้เนี่ยท่านผู้นำเหล่าทัพถือว่าเป็นการทำลายสถาบันหรือเปล่าครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาอีกครับมีการไล่ออกนายทหารยศพลโทที่เป็นคนเฝ้าหน้าห้องนอนนะตกลงหลังจากผลสะเทือนเรื่องคุณพระไล่ออกไปแล้ว6ยังบวกอีก2นะครับนี่เป็น8แล้วยังไม่รู้มีอีกหรือเปล่าข่าวที่จะตามมาแล้วข่าวก็ลือกันทั่วไปหมดว่ามีการติดคุกเรียบร้อยบอกด้วยว่า2ปีด้วยครับแต่ข่าวก็ไม่ยืนยันคนก็เจาะหาอยู่นั่นแหละผมว่าวันนี้ที่กองทัพออกมาพูดอย่างนี้มันมินเมมากเหลือเกินครับระหว่างความเป็นจริงกับการใส่ความที่กองทัพจะใส่ความประชาชนว่าเป็นขบวนการล้มสถาบันเนี่ยคนนี้ล้มสถาบันหรือเปล่าครับในประเทศคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์นักจัดรายการชื่อดังพูดเป็นคลิปไม่ว่าไม่ทราบว่าท่านฟังหรือเปล่าแต่ผมจะเอาคลิปสั้นๆของคุณดนายที่พูดถึงนายโจ๊ก
ที่ถูกเล่นงานต้องออกจากตำแหน่งแล้วไปวิ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วในใดๆก็ใช้กระบวนการอย่างว่าเขาคงพูดไม่ได้แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้นำเหล่าทัพปิดปากชาวบ้านเขาลองฟังดูนะฮะไปช่วยโจ๊กไปวิ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยหน่อยช่วยพูดกับคนอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็รับปากก็พยายามจะช่วยบิ๊กโจ๊กก็พยายามที่จะพูดกับคนอีกคนหนึ่งพูดหลายครั้งมากพูดจนกระทั่งคนอีกคนหนึ่งนั้นเอ๊ะขึ้นมาถึงขนาดหลุดปากว่าไอ้หักพานคนนี้มันเป็นใครอะไรกันนะขนาดมาพูดขอให้ช่วยได้ทุกวันมีอะไรดีไอ้หักพานไม่ได้เรียกสุรเชษฐ์ได้เรียกไอ้หักพานผู้หญิงคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือใครผมไม่รู้จริงๆเขาก็เล่าค้างคากับผมอย่างนี้แหละรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขณะนี้กำลังประสบชะตากรรมที่แสนสาหัสมากจะพูดต่อยังไงดีวะไม่ช่วยเลยเหรอประเด็นนี้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นกำลังประสบชะตากรรมอยากจะใช้คำว่าอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นทรัพย์สินคานที่สะสมไว้ก็ถูกตามยึดคืนพอแล้วมั้งพอเถอะเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับนี่คือบรรยากาศในประเทศไทยผมไม่ได้ตำหนิคุณดนัยฮะกับทีมงานของเขาแต่กำลังชี้ให้เห็นว่านี่คือปัญหาวิกฤตของประเทศไทยที่พูดความจริงกันไม่ได้ดังนั้นคำพูดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นจากปากนายประยุทธ์นี่ก็กลายเป็นเรื่องผายลมพอเรื่องเหมืองทองคำก็บอกว่าผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวก็แล้วกันเอาอีกแล้วเรื่องถวายสัตว์ผิดรัฐธรรมนูญนั้นยุคบอกผมขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวก็แล้วกันก่อนที่นายประยุทธ์จะพูดว่าผมขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวนายวิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าพูดถึงเลยไม่รู้ก็อย่ารู้ดีกว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะรู้พูดก้ำก้ำกวมกวมกวมอย่างนี้นี่คือบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งท่านรู้เองท่านผู้ฟังรู้เองว่าใครสั่งให้นายประยุทธ์ทำอย่างนี้ในเรื่องของถวายสัตว์เขาอภิปรายไปแล้วแล้วนายประยุทธ์ก็ใช้วิธีการกูไม่สนแล้วเหตุการณ์พฤติเหตุเวียดล้อมต่างๆก็เห็นชัดเจนว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องนี้ก็ถูกเหตุการณ์บังคับนายประยุทธ์ต้องรีบไปงานพระราชพิธีตอนเย็นทำให้ชั่วโมงที่จะถูกอภิปรายสั้นลงอีกดังนั้นวันนี้ความจริงก็คือพูดไม่ได้แต่รู้กันหมดแล้วครับแต่ว่าเรื่องเหมืองทองนี่ใครสั่งให้นายประยุทธ์ทำแล้วผลกระทบมาถึงประเทศชาติวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังบางส่วนแต่ว่าโปรแกรมเรื่องเหมืองทองนี่ต้องมีจัดพิเศษอีกล็อตใหญ่ครับขอให้อะไรต่างๆมันเห็นชัดมากขึ้นพูดแล้วให้มันมียืนยันได้นายประยุทธ์แสดงตัวให้เห็นชัดว่าไอ้เรื่องเหมืองทองนี่ใครสั่งแกอีกเหมือนกันผมเอาเรื่องของนายดนัยมาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้ท่านทวงดุลกับข่าวของผู้นำเหล่าทัพที่ประชุมครั้งแรกก็จะปราบขบวนการล้มสถาบันนี่ตกลงในดนัยเอกมหาสวัสดิ์อยู่ในฐานะผู้ล้มสถาบันหรือเปล่าครับเปล่าเลยฮะเขาเป็นนักข่าวแล้วเขาจำเป็นต้องบอกความจริงแล้วการบอกความจริงนั้นมันทำให้ฐานะของเขานี่ได้รับความนิยมอันที่หนึ่งสองมันเป็นจิตวิญญาณของผู้สื่อข่าวครับซึ่งผมรู้ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวรู้ความจริงหมดแล้วแต่พูดไม่ได้
ทีนี้บางอย่างไม่มีหลักฐานผมก็ไม่อยากพูดและบางทีพูดไปก็เป็นปัญหา YouTube ก็ดองคลิปวิดีโอของผมดองทีบางที10ชั่วโมง20ชั่วโมงกว่าจะเผยแพร่ได้ผมอยากให้พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่ดีที่ทำให้เรารู้เรื่องบ้านเมืองได้มากขึ้นก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงผมถามหน่อยเถอะคุณดนัยพูดถึงนายโจ๊กไปวิ่งก็นายโจ๊กมันเพิ่งเจอคดีเพิ่งเจอคดีนะครับไม่ใช่เจอคดีมา3ปี5ปีนะครับยังไม่ถึง12เดือนมั้งและผู้หญิงผู้สูงผู้หญิงที่บุคคลสำคัญสูงศักดิ์นั้นใครได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกกับผู้ชายคนหนึ่งบอกแล้วบอกอีกจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นบอกว่าใครนะไอ้หักพานนี่ใครแหล่งข่าวถึงขนาดนั้นนะผู้ชายคนนั้นบอกอะไรพูดกันบ่อยเหลือเกินไอ้หักพานนี่ใครนะเอ้ผู้หญิงที่สำคัญคนนั้นใครครับที่ได้รับต้องตกระกำลำบากอย่างแสนสาหัสวันนี้ใครฮะคุณเดนัยก็ไม่กล้าบอกผมก็อยากจะบอกแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่เขาว่าผู้หญิงคนนี้พูดกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยลักษณะของพูดบ่อยๆเนี่ยใครถ้าคนไม่ใกล้ชิดกันจะพูดบ่อยได้เหรอถ้าไม่มีอำนาจมากมายเพื่อจะขอให้ช่วยในโจ๊กนี่ผู้หญิงคนนั้นจะพูดหรือมันก็ชัดเจนผมถึงบอกว่าการที่เราไม่เปิดเสรีภาพเนี่ยก็ทำให้ข่าวอย่างเนี้ยตรวจสอบอะไรไม่ได้มีแต่คนเชื่อหมดแล้วว่าในโจ๊กไปวิ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวดังวันนี้นี่ที่นายคุณนายพูดนี่ไม่ใช่พูดเมื่อ3ปี5ปี10ปีที่แล้วนะครับพูดเหตุการณ์วันนี้จริงๆในคลิปคนอื่นเขาก็พูดกันแต่เฉพาะเรื่องนายโจ๊กที่ถูกเล่นงานใครก็รู้ว่านายโจ๊กถูกเล่นงานเพราะอะไรจากใครแต่ว่าประเด็นตุ๊กตาว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มาพูดกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะสั่งแล้วสั่งอีกเนี่ยจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นบอกไอ้หักพานคนนี้นายดนัยยังเน้นอีกนะครับว่าไอ้หักพานนะตกลงคุณประยุทธ์จะพูดไอ้หักพานเนี่ยคุณประยุทธ์ก็รู้จะตายก็ย้ายคุณประยุทธ์ย้ายคุณโจ๊กเองอ่ะนายโจ๊กเองเข้าไปอยู่ที่ทำเนียบไอ้ข่าวอย่างนี้แหละครับที่เราปิดข่าวแล้วปิดไม่ได้ข้อมูลก็มีไปปิดปากใช้กฎหมายไปปิดปากเขานักข่าวเขาก็อึดอัดบก.ข่าวต่างๆเขาก็อึดอัดเพราะวันนี้ฐานะบก.ข่าวยังสู้บก.ข่าวสุนัยไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเหตุการณ์อันเนี้ยครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนท่านว่านี่คือการเติมข่าวสาร